มีตัวอย่างของนักเรียนคนหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองนะคะใครเห็นต่างก็ชื่นชมเพราะว่าน้องเนี่ยใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมช่วยยายขายกุ้ยช่ายที่ตลาดนะคะนอกเหนือจากการเรียนออนไลน์ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะติดตามจากคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะช่วงนี้น้องๆหนูๆหลายคนนะคะก็นั่งเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแต่ว่าที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็ที่ตลาดแห่งนี้นะคะพบว่ามีน้องคนนึงมานั่งเรียนอยู่ด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเขาเรียนยังไงไปดูกันค่ะเห็นก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์มือถือแบบนี้ไม่ใช่ดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่ว่าเป็นการดูเพื่อการศึกษาล้วนๆค่ะน้องติมนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับชาวตลาดสดเทศบาล2อำเภอเมืองอ่างทองเนื่องจากช่วยคุณยายขายกุยช่ายทอดตั้งแต่เด็กนะคะยิ่งช่วงนี้เลื่อนเปิดเทอมน้องติมก็มาช่วยยายทอดกุยช่ายอย่างคล่องแคล่วตามปกติค่ะแล้วก็ไม่ลืมที่จะเปิดโทรศัพท์มือถือเรียนออนไลน์ผ่าน YouTube ไปด้วยโดยช่วงเช้าเป็นการดูย้อนหลังส่วนช่วงบ่ายเป็นการเรียนสดไปพร้อมๆกับเพื่อนคนอื่นๆค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าเรียนไปด้วยขายของไปด้วยแบบนี้จะรู้เรื่องไหมเพราะเท่าที่สังเกตก็มีลูกค้าแวะเวียนมาที่ร้านอย่างต่อเนื่องน้องติมยอมรับนะคะว่ามีสมาธิหลุดบ้างแต่เมื่อกลับถึงบ้านก็จะทบทวนบทเรียนอีกครั้งและเมื่อไม่เข้าใจก็จะไปถามแม่ค่ะเริ่มดูย้อนหลังก่อนครับเพราะผมไม่ได้เรียนก่อนเพราะเขาเริ่มเรียน 8:30 นครับแต่ผมกว่าจะมาถึงที่ขายของก็ประมาณ9โมงกว่าถึง10โมงครับแล้วผมก็มาเปิดดูแล้วก็กลับบ้านไปก็ทบทวนครับส่วนคุณยายน้องติมก็เล่านะคะว่าน้องติมเป็นเด็กขยันรู้จักช่วยงานตั้งแต่เด็กถ้าวันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะมาช่วยยายขายคุยชายทอดประจำเพราะว่ายายอายุมากแล้วไม่อยากให้ยายเหนื่อยเกินไปซึ่งยายก็เคยบอกน้องติมให้เรียนออนไลน์อยู่บ้านนะคะแต่ว่าน้องติมก็ยืนยันว่าสามารถเรียนและช่วยขายของได้ในเวลาเดียวกันซึ่งยายก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่หลานจะได้มีความรู้ทางวิชาการและงานอาชีพติดตัวค่ะช่วงนี้มาช่วยแต่ว่างานบ้านเขาช่วยนะตีห้าตื่นแล้วต้องมาช่วยทำน้ำจิ้มกรอกน้ำจิ้มเพราะเรามาขายคนเดียวไม่ทันเขาต้องช่วยไม่บ่นค่ะไม่บ่นมีแต่ว่าแม่ง่วงแม่ไปนอนเถอะหนูขายได้น้องติมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กไทยที่สามารถปรับตัวรับการเรียนออนไลน์แม้ว่าจะทำงานและเรียนไปด้วยพร้อมๆกันเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็นับเป็นการปูพื้นฐานสำหรับสิ่งที่จะต้องเจอในการเรียนเมื่อถึงวันเปิดเทอมค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน